ันมาฝากเฮ้ยร้ายมามันก็ต้องร้ายกลับถ้าพายังเลือกที่จะทำสงครามกับแม่พี่ก็เตรียมรับมือไว้ให้ดีก็แล้วกันพวกแกจะได้สะใจแน่อย่าคิดมาเป็นศัตรูกับฉันเราสองคนเป็นศัตรูกันเรียบร้อยแล้วค่ะโหส่วนใหญ่พี่อ่ะมันไม่มีเวลาประทับใจอ่ะเพราะว่าเดย์นึงของพี่เนี่ยมันพายแบบเฮ้ยคอนเสิร์ตทุกวันมาดำนวลทุกฉากแล้วพี่ก็จะแบบขอเชิญแขกรับเชิญเข้ามาเลยค่ะพูดมาฉันตอนนี้อะไรเงี้ยคือแบบแขกรับเชิญวันนี้เป็นใครคะอ๋อแขกรับเชิญวันนี้ประมาณ10คนค่ะนับมาวันละฉากแต่มาดำคือยืนหนึ่งอยู่ในห้องนี้คนเดียวอย่างเงี้ยคือมันก็ประทับมันก็เลยเหมือนแบบเป็นความประทับใจในนี้แล้วกันเนาะ ฉันพูดอยู่คนเดียวทำไมฉันต้องมีแบบเอาคนนี้เข้ามาหนึ่งฉาก นี่มาวันละฉากมาอย่างเงี้ยมาดำนวลยูเหมือนเล่นอยู่ Impact อ่ะครับผมมีคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตเอาคอนเสิร์ตมาดำนวลอีกแล้วคอนเสิร์ตแบบหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเอาสารนะมันเป็นการแบบก็ได้ฝึกนะได้ท่องบทนะท่องบทจะต้องนั่งอยู่กับบทจะต้องไม่อยากให้เด็กมันรอไงก็จะต้องแบบท่องจำได้ลูกต่อมาลูกมาอันนี้ต่ออย่างเงี้ยต้องเจอไอ้พนิดเจอไอ้พนิดเสียทางเลยทั้งบ่ายทั้งบ่ายนั้นเละหมดเลยเละหมดพร้อมเลยอ่ะพูดอะไรออกไปพี่ใหญ่ฝันดีของเรารับบทเป็นเลขาของพี่เป็นเลขาที่พูดไม่รู้เรื่องไม่จะสนุกสนานคือเขาก็จะเป็นเลขาที่แบบอยู่ใกล้ตัวพี่ตลอดเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่กับพี่แบบเยอะมากกว่าพี่ชายมากกว่าพี่อ่ำก็จะสนุกสนานแล้วก็ยายพี่ต้องเรียกยายครับพี่พูดดีๆเอาอีกทีนึงพูดอะไรไม่รู้เรื่อง จะแกล้งเขาอย่างนี้ตลอดแบบพอเวลาพี่พูดอย่างนี้เขาจะยิ่งเก่งปากสั่น ต้องเห็นความปักสั่นของนางไงนางปักสั่นแบบจริงๆอ่ะในฉากชีวิตจริงยังพอเป็นคนรู้เรื่องนะพอเข้าฉากปุ๊บมันไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอยู่เนี้ยเพราะปกติเขาจะเป็นคนแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วในบทเหมือนโดนกดใช่ไหมโดนกดให้แบบของเลขาเขาจะแบบไม่ห้ามปล่อยมุกเลขาต้องแบบนิ่งๆเป็นแบบคาแรคเตอร์ไปไม่ถูกเลยทำตัวไปไม่ถูกเลยเพราะไม่มีมือไม้ก็จะเป็นแบบไม่เป็นตัวของตัวเองตลอดเลยใช่พี่ใหญ่นี่เราก็คัดตัวตอนแคสติ้งเราก็แคสกันแบบว่าคิดกันหลายตลกมากเลยว่าจะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะสุดท้ายเราก็มาลงตัวที่พี่ใหญ่เพราะพี่ใหญ่ก็เป็นคนที่แบบว่าคือเป็นคนที่ดูเหมือนมีสองภาคอะภาคดีกับภาคร้ายปนกันได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วในเรื่องเขาเป็นเลขาของพี่หน่อยเนี่ยทำบางอย่างที่พี่หน่อยกระทำเนี่ยมันผิดใช่ไหมฮะเขาไปภาคดีเขาก็พยายามที่จะแบบว่าคอยบอกว่าอย่าเลยนะแต่พอพี่หน่อยสั่งเนี่ยเขาก็สามารถทำภาคร้ายได้อะไรอย่างเงี้ยไปทำตามคำสั่งได้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาเวทตรงนี้ได้ดีไอ้ภาคดีกับภาคร้ายในตัวของเขาเนี่ยครับมันก็จะเป็นตัวละครตัวที่แบบว่าสร้างสีสันพี่ใหญ่เล่นจนพุ่มกับบอกไม่เอาครับเมื่อวานเนี้ยพี่ใหญ่โอ้เล่นเต็มที่เลยนะตรงมันการ์ตูนไปใหญ่พี่พอละพี่เดินมาเฉยๆพี่เดินมาเฉยๆเล่นฟรีไปเลยโอ้หน้าเย็นเงี้ยนะโดนบรรดาเมดที่บ้านสาวใช้ที่บ้านนะก็จะแบ่งมันสองฝั่งนึงก็เข้าข้างนางเอกฝั่งนึงก็เข้าข้างมาดามในฝั่งนั้นก็จะมีแบบเหมือนแบบก็ทะเลาะกันเองแล้วก็มีแอบส่งข่าวมาดามยังไงมาเสี่ยมกันไปมาก็มันก็จะเป็นความสนุกสนานของเมดที่เขาแบบก็นะนายคนละนายก็จะแบบนายใครก็เชียร์คนนั้นพี่จุกุดุยพี่ลุงพี่แปมพี่ตู่พี่ตุนใช่ตีกันประจำเลย แก๊งเนี้ยคือเมดเยอะกว่าคนในบ้านอีกครับแบบคนในบ้านมีแค่2คนใช่ 3 คน3เมดมี7คนเป็นยังไงล่ะแล้วเขาไม่ได้ตีกันแค่ในเรื่องเขาตีกันข้างนอกด้วยค่ะคือมันจะมีความวุ่นวายความแบบตลกความน่ารักของแก๊งๆนี้อยู่เพราะว่าแต่ละคนก็
จะคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยจริงๆ จะบอกว่าเรื่องเนี้ยขาดแก๊งนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าแต่ละคนคือเล่นกันสุดมากสุดจริงๆบางทีแบบเรายืนรอเข้าฉากเรายังแบบแอบขำเลยด้วยความแบบสปิริตของเขาด้วยความที่อย่างที่สมิธบอกคือคาแรคเตอร์ที่ต่างกันแล้วทุกคนแบบว่าเล่นกันสุดตัวมากเหมือนเราเล่นแล้วเราส่งกันไปมามุกเรารู้สึกว่ามันช่วยกันแบบทำให้เรื่องนี้มีความสนุกมากยิ่งขึ้นเหมือนตัวเนตรดาวอย่างเงี้ยบางทีถ้าไม่มีคนช่วยตบมุกก็คือแป๊กเหมือนกันนะคะแต่ว่าคือเหมือนเนตรดาวจะประกบด้วยพี่จุกุดุยกับพี่แต้มอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความคาแรคเตอร์น่ารักที่ต่างกันแบบคนนึงแบบจะเอาใจเนตรดาวตลอดคนนึงก็คือแบบว่าเหมือนคอยมาบอกซุบซิบเม้ามอยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแต่ละคนเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของบ้านหลังนี้ค่ะปุ้งโอ้ยพ่อโอ้เยอะค่ะแบบเยอะมากกระโดดลงคลองกับนพนัยมันไม่ใช่คลองด้วยเนาะมันคือแม่น้ำกระโดดลงแม่น้ำแล้วก็กระโดดลงทุ่งนาแล้วก็บู๊เตะต่อยกระโดดถีบโอ้หนูเป็นนางเอกยอดนักบูของพี่อั๋นค่ะทุกคนเรียกหนูว่าราชินีนักบูขออีกเทคนึงไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแล้วพี่อั๋นเป็นผู้กับที่สบายๆชิลๆมากๆเนี่ยคือเวลาบล็อกกิ้งอะไรอย่างนี้นะบางทีอยากให้นักแสดงเห็นว่าตัวละครเนี่ยจะต้องทำยังไงแกเล่นให้ดูจริงสมมุติจะต้องคลานเนี่ยแกคลานจริงแล้วมาร์คไม่มีเหรอฉันถอดรองเท้าวางให้เลยอ่ะอันนี้สบายมากเป็นคนที่ชิลแล้วก็เป็นคนที่ให้เราคิดแนวทางในการเล่นมาแล้วก็มาแชร์กันว่าสุดท้ายแล้วเราจะเอาตัวละครตัวนี้ไปในทิศทางไหนใช่แล้วก็ชอบพี่อั๋นตรงที่แบบพี่อั๋นเป็นคนชัดเจนมากอะว่าเขาอยากได้อะไรในซีนนี้อยากได้แบบไหนแล้วก็ดูออกด้วยว่าวันไหน energy เราใช่หรือไม่ใช่ภาวินีอะไรเงี้ยเขาบอกว่านี่มันนิชาไม่ใช่ภาวินีเอาภาวินีมาอะไรเงี้ยคือแบบสนุกอะค่ะคือเขาจะมีมุกอะไรของเขาแบบคือมุกตลอดเวลาในการบล็อกกิ้งครับคือบล็อกกิ้งจริงๆอะแค่1นาทีสมมุติ1นาทีแต่พี่อ่านบล็อกกิ้งคือมันสักเกือบๆ2นาทีจะต้องมีมุกอะไรเล่นก่อนแล้วหลังๆมาพลเริ่มเล่นไปกับเขาด้วยแล้วกว่าจะบล็อกกิ้งเสร็จคือแบบนิชาทำหน้าแบบหนูได้แต่งไงเหนื่อยบทเหรอเหนื่อยพี่อันค่ะแล้วมีลุงตุ๋ยอีกอะไรเงี้ยแต่สนุกค่ะชอบตลกดีแล้วอย่างที่พลบอกว่าเขาเต็มที่อ่ะอย่างฉากที่แบบสมมติต้องเปียกน้ำกระโดดลงน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเขาเทคตัวแรงกว่าหนูอีกอะไรเงี้ยคือแบบจนหนูกับพี่หน่อยต้องหันมาบอกกันบางทีว่าเราไม่ต้องเทคตัวแบบผู้กำกับเขาเล่นกันเนาะอะไรเงี้ยพวกเราก็เลยได้ค่ะพี่หน่อยโอเคเพราะว่าเขาเทคตัวแรงจริงๆเฮ้ยมันต้องอย่างนั้นเลยเหรอวะมันต้องล้มแรงอย่างนั้นเลยเหรอเห็นผู้กำกับเลยอย่างนี้แล้วเป็นไงล้มแรงรุนแรงมากมาได้ไหมครับอย่างนี้ก็แต่เผอิญว่าพี่ไม่ได้เล่นเป็นผู้กำกับกลับเล่นเป็นนิชานิชาจะต้องล้มอย่างนั้นผู้กำกับมาเล่นให้ดูแล้วเป็นไงบ้างเห็นแล้วแบบหนูใจมาเลยอ่ะใจมาเลยนะต้องมาแล้วนะเห็นผู้กำกับแล้วต้องมาเลยนะก็เราเป็นประเภทที่ว่าเรารู้สึกว่าเมื่อเราให้นักแสดงทำอะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันต้องปลอดภัยครับแล้วก็ในสถานที่ตรงนั้นเหล่านั้นแล้วมันทำได้จริงๆก็เลยทำกับพี่ผู้ช่วยให้ดูว่าเดี๋ยวมันจะตู้มลงไปแบบนี้นะด้วยความแรงแบบนี้นะก็ทำเสร็จปุ๊บแล้วก็หันไปเห็นนิชาแล้วคุยกับพี่หน่อยบังคับว่าแบบมันต้องแรงขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็แต่ว่านิชาก็ทำให้ครับก็อย่างที่บอกนะเห็นความสามัคคีกันของทีมนักแสดงเนาะแล้วก็ทีมงานนะครับเพราะว่าพี่ขิงเชื่อว่าเวลาที่งานที่เราดูมาเราจะเห็นอะไรบางอย่างพลังงานบางอย่างที่เวลาที่เขาถ่ายทอดออกมาอันนี้จะเห็นเลยอย่างที่พี่ขิงบอกเห็นเลยว่าพี่หน่อยกับพี่อ่ําแบบรู้สึกทุกคนน่ะเขาสนุกกับบทที่เขารับมากอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นเป็นพลังงานนั้นออกมาเลยนะครับรวมทั้งทีมงานที่แบบว่าตั้งใจทําให้แบบว่ามันออกมาแบบว่าดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่มีทางรักเขาแน่นอนพี่นายวันนั้นพาโกหกพ่อจริงๆโกหกพ่อ
หรือว่าโกหกหัวใจตัวเองกันแน่นายไม่ใช่ผู้ชายที่หลงรักผู้หญิงง่ายๆแบบนี้ผ่านแล้วมีใจพี่นายแล้วนิดเดียวก็เป็นละครที่ดูสบายๆมากกว่าพี่คิดว่าดูสบายๆแล้วก็ระหว่างดูเราก็ได้เห็นชั้นเชิงคนดูก็แบบว่าฝึกสมองด้วยเนาะชั้นเชิงว่าอีนี่จะหลอดฟือยังไงอีนี่จะแก้เกมยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็ย้อนกลับมาที่ครอบครัวว่าถ้าครอบครัวเนี่ยถ้าเกิดเราละทิฐิเนาะทั้งแม่ผัวและลูกสะใภ้ละทิฐิแล้วก็ให้อภัยต่อกันเราก็อยู่กันได้อย่างมีความสุขแล้วก็คนกลางอย่างสามีก็จะไม่เป็นทุกข์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกหลานที่เติบโตในบ้านหลังนี้ก็เติบโตมาอย่างสมบูรณ์แหละพี่ว่าพูดได้เลยว่าเป็นละครที่ครบทุกรสแล้วเป็นละครครอบครัวที่ดูได้ทั้งครอบครัวเลยไม่เครียดเกินไปแล้วก็สนุกมากมายคือแบบว่าจะเป็นละครที่แบบผมว่าทุกคนต้องประทับใจครับเพราะว่ามันมีหลายรสชาติมากจริงๆน่ารู้สึกว่าการที่เราได้ดูมันจะมันมากด้วยความที่มันแยกทีมกัน2ฝ่ายแบบชัดเจนมากๆเลยอะค่ะก็คือมันก็จะมีทีมมาดามแล้วก็จะมีทีมพาวินแล้วก็มีหลายมิชชั่นแล้วก็มีทีมเราสองคนทีมเราสองคนด้วยใช่ค่ะฝากคู่เราด้วยนะครับไทยกับแม่ดาวนะครับผมจะบอกว่าสนุกแน่นอนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่มีหลากรสชาติแล้วก็เป็นสีสันให้กับเรื่องนี้ไม่แพ้คู่อื่นนะคะก็ฝากดูสะใภ้สายสตรองด้วยคือเป็นละครที่น่ารักอบอุ่นแต่ก็มีความแซ่บอยู่บ้างในเรื่องที่แม่ผัวกับลูกสะใภ้ต้องเจอกันก็ฝากเป็นกำลังใจให้ลูกสะใภ้ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับคนกลางด้วยนะครับในการที่จะหาทางออกหาวิธีต่างๆที่จะทำให้ทั้งภาวินีแล้วก็คุณแม่ของเราเนี่ยลงเอยกันแบบน่ารักน่ารักก็ใกล้ออนแอร์แล้วก็ฝากด้วยนะคะสะใภ้สายสตรองละครคอมเมดี้ค่ะดึงหน้ามาดามคอมเมดี้ค่ะยืนยันด้วยนะพี่อ่ำอีกครั้งครับจะครับฝากละครสะใภ้สายสตรองด้วยนะครับละครดราม่าครับเอาไปบ้างครบรถค่ะครบรถจะออนแอร์ยอมพาไปไม่ใช่ฆ่าลูกสะใภ้จริงไหมคะนี่คดีความเป็นไงล่ะครับมึงยังมาปล่อยให้แม่มึงฆ่าลูกกูอีกชีวิตพี่ไม่สงบสุขแน่ตายไปได้ก็ดีทำไมถึงใจร้ายแบบนี้เพราะในโลกแห่งความจริงมันโหดร้ายเกินกว่าที่คนที่แพ้จะอยู่ได้นะสิเตรียมรับมือไว้ให้ดีก็แล้วกันนี่ไงเหรอคนที่จะแก้แค้นแทนพี่สาวตัวเองฉันกล้าทำยิ่งกว่านี้ค่ะคนอย่างมาดามนวลไม่เคยถอยให้ใครง่ายๆภาพจะออนแอร์ยอมแพ้ไปไม่ใช่ฉัน